ผมมีอาหารดีๆอร่อยอร่อยจากปราจีนบุรีปราจีนบุรีปราจีนบุรีเฮ้ทำไมปราจีนบุรีกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน้ำวนครับคุณนี่เป็นเมนูพิเศษนะครับจะเป็นอะไรนี่คุณเห็นแล้วใช่ไหมเครื่องเขาแน่นแบบนี้เลยนะครับปากหม้อ8ไส้นะฮะทั้งกุยช่ายปูอัดหมูบดหมูยอข้าวโพดหวานหน่อไม้วุ้นเส้นและไส้หวานนะครับคุณถูกเสิร์ฟด้วยระบบน้ำวนบนโต๊ะคุณยังไม่เห็นละสิคุณแป้งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะฮะใช่เลยวันนี้เขากำลังทำอยู่ปกตินะเนี่ยพ่อจะไปลอยกระทง จะไปลอยกระทงเหรอใช่แล้วมาอันนี้คือไส้ต่างๆนะฮะ8ไส้ด้วยกันนะครับคุณค่ะดูเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟนะฮะด้วยระบบน้ำวนบนโต๊ะนะครับดูเก๋ไก๋ชไมพรลอนบรรจงสร้างมากเลยครับไม่ใช่นี่อร่อยอย่างมีสไตล์นะฮะเพียงจานละ10บาทเท่านั้นนะฮะคุณพ่อคุณแม่จ๋าส่วนน้ำซุปนะครับก็จะมีให้เลือกถึงทั้งแบบว่าแบบเย็นตาโฟก็มีต้มยำและน้ำใสก็มีนะครับชามละ20บาทเท่านั้นนะฮะคุณชัญญกรเจ้าของร้านติ่มซำคาเฟ่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเริ่มจากร้านติ่มซำและเพิ่มเมนูปากหม้อเพื่อเพิ่มยอดขายโดยเสิร์ฟแบบน้ำวนนะฮะเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เลือกอร่อยได้ตามใจชอบไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณเจ้าของร้านกันเลยครับนี่มาแบบนี้ลูกนี่พี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็ไปทานชาบูเนาะเฮ้ยมันก็แบบวนเนาะแปลกดีเนาะถ้าเราปากหม้อเรามาอยู่ในน้ำวนพี่ก็เลยมีความคิดว่าเราควรเอาปากหม้อไปอยู่ในน้ำวนแล้วก็ต้องเป็นราคาที่ลูกค้าเข้าถึงพี่ก็เลยทำเป็นจานละ10บาท10จานฟรี1จานพี่แก้วเปิดมาเดือนนี้เข้าเดือนที่2ค่ะการตอบรับถือว่าดีเลยกับถ้าเทียบกับตอนที่เราขายชามละ40บาทส่วนเมนูซิกเนเจอร์อีกอย่างของร้านนะคะก็คือเย็นตาโฟปากหม้อยกทะเลที่ใส่กุ้งแม่น้ำหมึกตัวโตแล้วก็หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ค่ะให้แซ่บซีดโดนใจแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผัดไทยผัดกะเพราแล้วก็ของกินเล่นอีกหลากหลายเลยถ้าเกิดว่าอยากลองชิมก็แวะไปได้เลยนะคะที่ร้านติ่มซำคาเฟ่อยู่ถนนสฤทธิ์ยุทธศิลป์นะคะตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเฟซบุ๊กนะคะก็ปากหม้อเย็นตาโฟแซ่บซีดค่ะเปิด9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยปากหม้อเย็นตาโฟแซ่บซีดปากหม้อเย็นตาโฟแซ่บซีด